วิธีปลูกมะละกอให้ต้นเตี้ยลูกดกเทคนิคมีไม่ยากนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มาถ่ายสวนมะละกอนะครับที่ปลูกนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับผมมะละกอฮอลแลนด์นะครับหลายๆคนนิยมชอบกินแล้วก็ชอบปลูกนะครับสวยมากๆเลยนะครับสวนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับนี่นะครับทำยังไงลูกถึงจะดกเนาะต้องทำให้ลำต้นนะครับอวบใหญ่ก่อนเพื่อที่จะให้มีน้ำเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงนะครับผลนะครับเนี่ยไปเลี้ยงผลบนต้นนะครับต้องให้ลำต้นอวบใหญ่นะครับถ้าลำต้นเรียวๆนะครับต้นเรียวๆเขาก็จะไม่ออกผลดกขนาดนี้นะครับต้องให้ต้นอวบใหญ่นะครับเห็นไหมครับถามว่ายกร่องไหมต้องยกร่องไหมทุกคนนี่นะครับแปลงนี้นะครับไม่มีการยกร่องแต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่าวางระบบน้ำนะครับนี่เป็นระบบน้ำหยดนะครับเป็นระบบน้ำหยดเป็นระบบน้ำหยดให้ความชุ่มอยู่ตลอดนะครับดูดินชุ่มท่านผู้ชมดินเปียกชุ่มนะครับแต่ไม่ท่วมขังไม่จำเป็นต้องยกร่องเนาะบางคนบอกว่าต้องยกร่องไหมให้มะละกอนะครับอันนั้นเฉพาะสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเราก็ต้องยกร่องแต่ถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมขังแบบเนี้ยไม่จำเป็นต้องยกร่องนะครับเป็นที่ที่น้ำไม่ท่วมขังนะครับผมดกมากครับท่านผู้ชมสรุปเลยนะครับสั้นๆนะครับต้องทำให้ลำต้นนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับอวบใหญ่ถ้าต้นเท่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้ผลแบบนี้หรอกนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับเจชแนลในสวนน้อยปลูกหลายอย่างทำกินทำขายบ้านๆสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ